ขี้หลายๆตัวถ้าคิดตามไม่ทันเจ้าของอาจจะมีโอกาสดุได้นะครับเตือนครูเอกมีใบรับรองจากคาร์เรนเพเยอร์ไม่ไว้ใจแล้วใช่ไหมขังเอาไว้ข้างหลังโอเคใส่สายเป็นไหมครับเพราะว่าเห็นใช้สายสะพ้องคออยู่ใส่เป็นไหมเดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บรายละเอียดทีละอย่างอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานว่าถ้าคุณข่มอโปอโปทำยังไงหนึ่งสองเดี๋ยวผมจะสอนพวกคุณลีดเดอร์วอล์กลีดเดอร์วอล์กเนี่ยง่ายมากจังหวะคุณมี4จังหวะเอง1 2 3เป็นของคุณจังหวะ4น้องหมาอโปต้องตอบว่ายอมแพ้คุณซึ่งจะเป็นรูปธรรมซึ่งคุณจะไม่คาดเคลื่อนเลยเขาว่าสายสายยากบางทีถ้าเห็นสายอย่างเงี้ยหนีหนีเคยมีช่วงที่เห่าหรือดื้อเราสายสายแล้วก็การเดินกลายเป็นคือลองไปบ้างแล้วลองไปบ้างเลยผมเรียกอย่างนี้นะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคุณลองกระทั่งวันจริงอ่ะคุณนึกถึงการต้มไข่5นาที6นาที7นาทีได้ไข่คนละแบบการที่คุณลองแล้วอ่ะจะทำให้อโปรู้สึกว่าแบบเนี้ยฉันแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียงตัวจิ๊กซอใหม่อันนี้ผมใส่แล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าบ้านใช่ไหมใช่แต่คุณจับเอาไว้เราจะได้ดูด้านไงว่าถ้าใส่แล้วเดี๋ยวผมค่อยๆไกด์แนะนำดูเนี่ยละลายพฤติกรรมเขาได้ไหมเนาะเพราะว่าที่ให้ใส่ก่อนอ่ะผมอยากให้เขารู้สึกว่าต่อไปเนี้ยเขาไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเกินกรอบเพราะว่าถ้าน้องหมารู้สึกว่าทำอะไรเกินกรอบได้ครับเขาจะทำไปเรื่อยไงและสมมติเราตั้งรับทันแล้วไม่ทันอ่ะมันก็มีผลกับเขานะเชื่อพ่อมากกว่าเพราะว่าเขาเอาจริงเขาตีจริงเลยตีเคยตีกันนั่งร้องเอ่งไหมเคยตีค่ะแล้วเขาเอ่งไหมเอ่งพอดีช่วง7-8 เดือนโหแสดงว่า7-8 เดือนนี่คือครั้งแรกที่คนโดนหรอใช่โหแสดงว่ามีทรายมีสัญลักษณ์มาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนี่นะคือผักจริงแต่ก็บอกโปรไปเร็วไปเล่นคนอื่นนู่นเออนั่นแหละ bad intention มีวลีไงมีคุยไงแต่ถ้าเป็นลูกหมาเด็กอ่ะถ้าเขาไม่สนุกเขาต้องหยุดแต่ถ้าผักแล้วอ่ะคุยสนุกใช่แต่ว่าอโปเวลาเล่นของเล่นน่ะกัดสะบัดแล้วมีเสียงฮือๆป่ะมีค่ะเพราะว่าถึงว่ามันเริ่มกัดเป็นน่ะเข้าไม่ได้ใช้ฟันหน้าเท่าไหร่แล้วเข้ากรามอ่ะไอของเล่นที่กระตุ้นทําให้เขาดุขึ้นน่ะหมายถึงว่ากัดให้มันเป็นอ่ะอันเนี้ยต้องงดช่วงนี้เลยได้แล้วอ่ะเวลาเราเข้าประตูไหนกันครับแขกเข้าประตูไหนโอเคแค่เนินนําก่อนเลยเดี๋ยวผมตามเข้าไปกดทุกส่วนเอาสวยแล้วค่ะให้เขาคิดแล้วเชื่อไม่ใช่กลัวแล้วเชื่อสังเกตว่าผมไม่เนี่ยอันตราแท็กนั่งหมอบลูกกรรมการอันตราแท็กถามว่าจุดตั้งต้นคือไซเลนต์ประมาณครับคำสั่งไร้เสียงตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราสนใจให้น้องหมาคิดเราต้องสอนให้เขาคิดนึกออกไหมไม่สอนให้หมอบทำตามโอเคนี่หยุดเองนะผมลองดูเฉยนะคุณลองฝึกก่อนนับ5ดึงจังหวะกลับ1 2 3 4 5อโปไม่หาผมคุณเรียกชื่อแล้วชมอโปเก่งมากแค่นั้นถามดูอะไรต่อพ่อบอกพ่อเขาบอกอโปว่าไอคอนแทคหรือคำสั่งที่คุณโยนไปอ่ะอโปรับทำทันคุยให้น้อยแต่ลงจังหวะดีกว่าคือเข้าเป้าของป้าลูกดอกบางทีเราคุยกับอโปแบบเป็นสิบเลยนะแต่อโปไม่โดนอ่ะไม่ได้แต้มคุณลองฝึกนับ5เรียกชื่อแล้วชมอีกเอาเลยอโปเก่งมากความรักของพวกคุณน่ะล้นเต็มแต่ไม่เคารพผมคุยกันแค่คนเดียวก่อนนะผมจะเริ่มเท้าเอวถ้าอโปไม่ห่าวผมเรียกชื่อและชมอโปเก่งมากค่อยๆค่อยๆผมจะยกมือสูงขึ้นถ้าอโปไม่ห่าวผมเรียกชื่อและชมอโปเก่งมากผมจะลองกระโดดถ้าเขาไม่ห่าวผมคุณเรียกชื่อและชมแต่ถ้าห่าวคุณหมุนดิสแท็กน้องหมาลองสุ่มดูว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาทำได้ไหมผมกลัวไหมพ่อยอมไหมมีแอคชั่นอะไรไหมอย่างเช่นเรียกชื่อและห้ามไหมถ้าเราเข้าใจเรื่องจังหวะ1 2 3น้องหมาตอบ4เราสามารถแก้ไขได้เองนี่คือเราสอนช่องพฤติกรรมนะคุณยืนในตำแหน่งเดียวกับผมคุณลองสังเกตปล่อยถ้าเขาจะมองปล่อยเขาไปนะคุณสังเกตแววตาเขาจะไปเช็คกลมเห็นไหมแล้วหูอ่ะจะไม่อย่างนี้ละตอนแรกเขาเจอหูนี้ละตอนนี้จะหูจะมีอาการแบบเหมือนกับนิดกลางออกลู่นิดแต่ลู่ไม่เยอะแต่หูขวาใช่นะครับจะเห็นในการลิ้นออกมาอันนี้คือเครียดนะลืมถึงน้ำลายอันนี้แสดงว่าเขาตกใจว่าสถานการณ์นี้ทำไมมันเปลี่ยนไปคือจะอยู่ไอ้นี่ไงไม่ได้ละไม่ได้นั่งหมอบรถดีเฟนซ์นะปล่อยเขาหมอบถูกปล่อยเขาหมอบคือค่อยๆให้เขาบอกผมว่าเขารู้สึกอะไรเนาะแล้วคุณก็ขอพยายามอ่านประสาทร่างกายลูกตัวเองนะเพราะคนที่แก้ได้ดีสุดกับสถานการณ์ที่น้องหมาเข้าใจผิดคือคุณเจ้าของครับ
เพราะว่าถ้าคุณเข้าใจจังหวะนี้แล้วคุณแก้ได้ทุกวันเนี่ยวันเล็กวันน้อยนะแต่ยังมีการแก้เกิดขึ้นอ่ะน้องหมาจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคุณจำกู๊ดแอนชั่นได้ป่ะการกระทำที่ดีให้ราคาเราพยายามหาจังหวะที่เขาอ่ะไม่ยุ่งกับเพื่อนเราทำตัวดีแล้วรีบชมก่อนเพื่อให้เขารู้สึกว่าอ๋อแบบนี้ก็ได้หรอนอนเฉยๆก็ได้หรอแบบที่ผมกำลังโดนนี่เลยแต่อันเนี้ยแก้ที่ปลายเหตุเพราะว่าที่ต้นเหตุจริงเดี๋ยวคุณหรือจะวอล์กครูด้วยการติดทุนน้องอาจจะดีขึ้นจนกระทั่งคุณได้ชมเยอะขึ้นก็ไม่ธรรมดานี่ก็เฝ้าแต่ว่าด้วยความเป็นด้วยความนิสัยของเขาอะผมว่าเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สี่อะต่อมแต่ว่ามีการเข้าใจผิดนะแบบเห่าแต่พอผมยื่นมือดันดมเสร็จปุ๊บพึงพอใจเป็นชั้นไงชมใช่ครับดูไว้นะถ้าเห่าก็คือบุญใช่ชมโอ้ยไม่เอาสิชมคุณชมให้มันแบบดูแบบสิงสูงสิงสูงเพราะว่ามันโอโทนมันไม่ถึงได้งานไม่ถึงได้ปุ๊บมันไม่จำโอเคมันเลยที่มาว่าเอ๊ะทำไมครูเอกมันชอบแบบเขาเสียงแบบแหลมๆเพราะว่ามันกระตุ้นที่น้องหมามันจำไงมันจำเป็นครับมันจำเป็นเพราะถ้าเราไม่ใช่ขนมเราก็ต้องมีสิ่งแบบว่าที่มันรู้สึกว่ามันแบบเอ้ยฉันชอบนะอะโปเก่งมากอะโปเก่งมากโอ้ยแต่อะโปเวลาขู่คนนี่มันเขี้ยวมันออกหมดเลยนะพูดว่าเวลาเราเล่นอะแล้วเราตั้งใจปล่อยมันได้ไปอะโดยที่เราไม่มีคำสั่งว่าอะโปเอาไปอะเราปล่อยไปเลยอะโปมันก็จะว่าโอ้ยวันนี้ถูกแรงแย่งเขาได้นี่คือความเข้าใจผิดที่อโปที่เราไม่ตั้งใจผมเรียกสปอยไม่รู้ตัวครับเพราะอโปรู้สึกเองว่าอ๋อฉันดึงชนะเหรอวะแล้วเราเนี่ยเวลาดึงชนะครั้งสองครั้งเขาจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าคนฉันโตขึ้นเฮ้ยพ่อไม่เท่าไหร่วะพอไอ้พ่อไม่เท่าไหร่เนี่ยปุ๊บอะเวลาเราดุหรือห้ามมันอะมันจะกล้ามีอารมณ์ใส่เราจริงๆคุณอะให้ของเล่นอโปเยอะไปเยอะไม่เท่าไหร่แต่คุณไม่เคยเก็บพอไม่เก็บปุ๊บน้องหมาจะหวงของอะผมแนะนำให้คุณเคลียร์เขาตะกร้าทั้งหมดให้คุณแรนดอมสุ่มสองชิ้นเรียกอโปไปถามว่าทำไมเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเกิดการล้อคนแต่เย็นน่ะคุณต้องเก็บชิ้นเช้าขึ้นแล้วสุ่มลงมาใหม่2ชิ้นสุนัขทำได้หนึ่งอย่างถ้าเขามองคุณมันจะไม่เห่าแต่ถ้ามันเห่ามันจะไม่มองคุณถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ง่ายๆอย่าคิดซับซ้อนอย่าคิดเยอะ yes กับ no สุนัขทำได้หนึ่งอย่างถ้าเราฝึกสอนให้เขามีสติสมาธิกับเราด้วยแพทเทิร์นอะไรก็ตามจนเขาชินเขาจะมองเราก่อนเพื่อดูซิว่าเราอนุญาตอะไรแต่ถ้าไม่มีตัวนี้น้องหมาสั่งได้ทุกอย่างถ้าเต็มใจทำแต่ถ้าไม่เต็มใจทำปุ๊บคุยมันแม่หูได้หูเบิร์กเลยผมจะขยับกล้องเข้าไปนะครับเพื่อคุกคามเขาถ้าผมขยับและเขาไม่เห่าให้คุณชมหนึ่งครั้งชมเก่งมากครับอโปแต่ชมเก่งมากครับอโปถูกครับนี่ดูอโปอ่ะดูสารกาอโปหูตั้งเดียวแต่เขาเลือกที่จะไม่เห่าอันเนี้ยเราแช่ได้ชมบุ๊กมาแต่อโปอ่ะไม่รู้สึกผ่อนคลายเพราะหูไม่ลู่ไม่กระแล้วขาเห็นขาไหมยังขดเหมือนเดิมไม่มั่นใจเฮ้ยเมื่อกี้ฉันชาร์จทำไมพ่อกล้าห้ามวะเพราะผมเชื่อว่าเวลาเขาชาร์จอย่างเงี้ยมันก็จะมี2อย่าง1คนที่โดนชาร์จออกไปข้างนอกกับ2อโปอาจจะทำสำเร็จอันนี้เป็นคำตอบใหม่ที่ไม่สำเร็จแล้วก็ต้องอยู่อย่างนี้ด้วยนะครับผมจะลองอีกทีนึงนะอโปเก่งมากอโปแม่งคือคอกี้ที่เป็นคอกี้อ่ะถ้าอโปเป็นอย่างเงี้ยยิ่งตีมันมันยิ่งสู้ใช่ค่ะเพราะใจเขา รู้สึกไปแล้วว่ามันดำได้เวลาหมุนนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าพยายามจับตัวไม่งั้นเดี๋ยวความหมายมันเปลี่ยนใช้สายล้วนๆเลยเพราะว่าถ้าการจับตัวบางครั้งเนี่ยอโปรู้สึกว่าเราชมซะงั้นนั่งหมอบลบกันพร้อมกันเราวัดจากอะไรแล้วจากที่เขานั่งเองโดยที่เราไม่ได้สั่ง1 2เขาอยู่ในเซเลนคอมมานด์ทุกครั้งที่คุณมีเซเลนคอมมานด์แสดงว่าคุณเลือกที่ให้เขาอยู่เขาไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกอะทั้งหมดแล้วก็นั่งตรงไหนก็ได้และสิ่งที่จะทําให้ลิงก์ต่อมาคือเห็นหูระหว่างฝึกนะคุณต้องดูหูว่าหูเริ่มไม่สามเหลี่ยมเริ่มมีรูมีกระดิกมีรูแสดงว่าอโปเริ่มคิดตามแล้วเฮ้ยคําตอบแบบนี้ไม่ใช่เหรอวะฝึกนับ5เรียกชื่อชมอโปเก่งมากผมยังชอบนะที่พ่อเขาคุยอะแล้วแบบฉันเหรอถ้ามีตัวนี้แสดงว่าคุณยังสามารถแก้ไขได้เองได้สบายแต่อาจจะต้องทำทุกวันทีหน่อยเก็บจังหวะให้เยอะที่สุดอันนี้ยังดีนะที่ยังอ้าปากเพราะว่าถ้าปิดปากอันนี้ลำบากนี่มันยังอ้าปากหายใจแต่จ้องเลยจ้องอยู่แล้วแหมมันเก็บแต้มคนแบบหน้ามันกี่คนแล้วล่ะคือเราก็ต้องจะยอมรับอย่างนึงว่าสภาพที่เขาเรียนรู้มาหลายเดือนเนี่ยจะให้แก้ภายในครึ่งชั่วโมงเป็นไปไม่ได้ไงแต่อย่างน้อยอ่ะคุณเจ้าของทำแล้วคุณเจ้าของเห็นว่ามันเบาลงมันค่อยๆเบาลงแล้วก็รู้วิธีการนะครับอันนี้หายห่วงจริงๆถ้าเราถามตามภาษาร่างกายน้องมันก็ไม่ได้โดนตีกรอบอะไรแต่เผอิญน้องมันหัวไวหลบเป็น
หลบหลีกสถานการณ์เป็นเอาตัวรอดเอาตัวรอดเก่งอ่ะดุนิดนึงก็คือหูลู่แบบกลัวไปแล้วใช่ไหมนี่บอกคือตัวเขาไม่ได้มีความเจ็บกล้ามากมันก็เลยแบบได้แค่นี้แต่สารกายเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปจะกดแต่บอกก่อนว่าถ้าน้องหมาเริ่มดุด้วยการเรียนรู้และนิสัยการทำหมันไม่ช่วยผมจะลองรูบัตออโต้ดีเฟนส์ดูนะอันนี้ไม่ได้หรือจะวอล์กนะอันนี้เราแก้ไขหน้างานก่อนนะเดี๋ยวคุณจะได้ทำง่ายๆให้คุณเรียกชื่อและชมต่อให้มันตกใจสะดุ้งอยู่ที่เดิมนะเฮ้ยเก่งมากครับพ่อผมถูกนี่คือกูเนชั่นครับการกระทำที่ดีให้ราคาจากสถานการณ์ที่ผมเฮ้ยไม่ตอบโต้เฮ้ยพอชอบขอประมาณตายเฮ้ยเก่งมากครับพ่อผมอันนี้ถือว่าดีเฮ้ยชอบเก่งมากครับพ่อผมที่ผมกำลังเช็คอยู่ก็คืออยากรู้ว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่เป็นพื้นที่ของคนตอนนี้ผมว่าไม่เหลือทางบ้านชั้นหนึ่งชั้นสองคือของหมาหมดครับเอิญดันได้คอกี้ที่โคตรเป็นคอกี้คอกี้ไม่ใช่หมาน่ารักนะคอกี้ไม่ได้ด่าเลยในบ้านคอกี้คือหมาปศุสัตว์กลุ่มหนึ่งคือหมาปศุสัตว์ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับเยอรมันเชฟเฟิร์ดมันไม่ใช่หมาเลี้ยงในบ้านแต่เผอิญตัวมันอ่ะดูกระทัดรัดระดับหนึ่งแล้วก็ขาสั้นน่ารักจริงๆแล้วมันเป็นหมาอะไรก็ได้ที่ต้อนแกะได้อ่ะหรือต้อนวัวได้อ่ะใจมันต้องถึงเรียกชื่อเราชมครับเก่งมากครับพ่อโปเก่งมากพ่อโปคือเราจะไม่สั่งเขานั่งมันจะให้เขานั่งเองทำคิดเองอยู่ใช่ไหมใช่เพราะเราสอนตีกรอบครับให้ว่าพฤติกรรมเขาคือการนั่งหรือหมอบเพราะว่าเวลาที่น้องหมากล้านั่งหรือหมอบเองครับแสดงว่าในระดับหนึ่งเขารู้สบายใจเก่งมากโป๊ว่าถ้าเราไปสอนเขานั่งครับบางทีเขานั่งเพราะเขาเชื่อเราแต่ใจเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยรออยู่แบบฉันจะลุกเก่งมากครับโป๊ช่วงนี้อาจจะเติมขนมหน่อยเนาะแต่ว่ามันจะคุ้มตรงที่ว่าพอเขาเริ่มเข้าล็อกอะครับขนมก็จะใช้น้อยลงเนาะเก่งมากครับโป๊คือถ้ารู้ว่าคุณอยากจะลองใช้วิธีนี้เก่งมากอะโปกับการอยู่ข้างนอกครับคุณอาจจะใส่สายผมอะแล้วคุณอยู่ซ้ายแล้วคุณไปนั่งตรงสมสารนะคุณอาจจะได้ที่ไม่ได้ใกล้คนมากครับแต่มันสามารถโยนขนมให้อะโปกินได้เรื่อยๆค่อยๆปรับเปลี่ยนบรรยากาศว่าแบบถ้าออกมาข้างนอกอะโปไม่เห่าไม่แต่ชิ้นเดียวนะพอชอบแล้วจะมีชื่อเก่งมากอะโปแล้วก็มีขนมโยนคุณโยนให้เขาก็ได้โยนลงพื้นก็ได้แต่ถ้ามุ่งคุณเป็นคนทำเองอะเวลาคุณโยนลงพื้นเนี่ยอาจจะโยนต่างกับผมนะตอนนี้คุณจะเห็นว่าผมอะโยนต่อที่หน้าเขาถูกปะแต่ถ้าเป็นคุณเก่งมากอะโปถ้าคุณโยนเองอะผมแนะนำให้คุณโยนซ้ายทีขวาทีโยนไปซ้ายเยอะหน่อยขวาเยอะหน่อยหน้าเยอะหน่อยถามว่าโยนทำไมสับไปสับมาให้อะโปมันรู้สึกสนุกเหมือนเล่นเกมอะเฮ้ยมันจะลงตรงไหนวะสติมันจะได้ทันได้ตลอดมาแต่ถ้าเราโยนแบบผมอะโยนดอกหน้าอย่างเดียวอะมันรู้สึกไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยก็เดี๋ยวก็มาหน้าใช่แต่ที่ผมให้โยนดอกหน้าเพราะว่าผมอยากให้เขาเลือกที่จะนั่งเฉยๆมากกว่าถ้าพวกผมโยนขวาทีซ้ายทีอะแทนที่เขาจะไว้ใจผมอะมันจะกลายเป็นแบบมันจะล็อกแล็บนี่คือวิธีการเรียนต่างกันเฉยๆครับอโปชินกับผมแล้วผมจะเริ่มแบบที่ผมจะบอกคุณอะซ้ายทีขวาทีฟังให้เห่าได้ไหมเห่าไม่เอาเพราะว่าอโปมีปัญหาเรื่องเสียงไงตอนนี้ถูกว่าคือที่ผมเช็คอะผมอยากรู้ว่าไอการหมอบเพราะว่านั่งหรือหมอบอะมันจะทำให้ตัวเขาเคลื่อนไหวได้ช้าลงแต่ถ้าเป็นการเห่าครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เห่าเยอะเพราะเราสอนเห่าเป็นไปได้นะเพราะบางทีน้องหมาก็เลยมั่วครับลองครับผมเอาแค่จริงๆแล้วก็เดินกลับมาที่เดิมนะครับแล้วเดินกลับมาปึ๊บแล้วหยุดใช้มือไว้ลำหน้าถูกนั่งหมอบลงกรรมการคราวนี้จะมีเรื่องขององศาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณม้วนหางทางผมถ้าเขาหันมาทางนี้คือลงมือถึง175ตอนนี้7550นะครับเห็นหูรูดเห็นไหมรูดทันทีอโปเก่งมาก1 2 2ทีนะไปขยับข้างๆกับผู้ชมครับเราจะดูภาษาร่างกายกับทรงหูนะทรงแถบดีสูงคอยหยับกับชมโอ้คอยหยับกับชมใช้เป็นแพทเทิร์นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะดึงดูดความสนใจเขาได้ดีไงคอยไปที่เดิมครับแล้วเรียกสนุกขึ้นเรียกมาถึงตัวชมนะน้องหมาจะเชื่อสิ่งที่เห็นกับตาที่หูลองดูเรื่องไปไหมถ้าสมมติว่าคุณพ่อเขาไปแล้วแม่เขาไม่ไปเนี่ยนี่คือว่าจะแล้วจะกลับมาเลยจะประกาศปึ๊บแล้วยืนมาตรงไอ้ขอบดำนี้ก็ได้เรียกชื่อเหมือนอยู่ปึ๊บถ้าคุณคนยืนนานกว่าคุณม่อนโผล่ไม่นานนับ5ถึงนับ5เรียกชื่อชมแล้วนับ3แล้วค่อยจับ1 2 3จับแล้วค่อยชมครับผมเฮ้ยนับ3มาแล้วไอ้คอนแทค1 2 3จับแล้วชมชมครับผมเก่งมากครับลงโอ้ยมาเร็วๆนั่งลงได้นะมาเร็วถึงตัวแล้วชมโอ้เก่งมากครับเนี่ยอยู่ในโหมดโอเคเนี่ยหูตาเห็นไหมเห็นตาไหมสะโพกพ
พอเขาไม่ตามให้พี่เขาชมเก่งมากพี่ดาชมดิไม่ทันนี่ไงไอ้อย่างเงี้ยจริงๆพี่เขาก็ช่วยสอนได้ง่ายๆเลยใช่อันนี้ผมลองจากพี่ดานะพี่ดาลองพูดอย่างนี้นะเรียกชื่อเขาบอกรูปแล้วพี่ดารูปป่วยเขาหน่อยเอาเลยเรียกชื่ออะอโปรูปรูปอโปรูปแล้วก็รูปถูกอย่างเงี้ยพี่ดาได้เล่นแต่พี่ดาได้แต้จากอโปด้วยกลายเป็นว่าเนี่ยพี่ดาคือจังหวะหนึ่งพี่ดาลองพูดนะอโปเกาแล้วพี่กระดาค่อยเกาเกาพุงเกาแล้วเกาถูกนี่ไงนี่คือคำว่าเกาที่ผมต้องการสมมติไปอย่างเงี้ยเจอคนแปลกหน้ารักอย่างนี้ตลอดอ่ะอย่างนี้แหละครับเราพูดดักไว้ก่อนเขาจะได้จำว่าถ้าเกาก็คือเขาจะได้ไปคิดแล้วเชื่อว่าการเกาคือแค่นี้ได้เกาเหมือนกันได้รูปเหมือนกันแต่น้องหมาครับเป็นตัวที่สองอโปก็เหมือนหมาปกติแหละอยากรู้อยากเห็นพี่ดาสั่งนั่งพี่ดาสั่งนั่งอโปนั่งโปนั่งนั่งก่อนให้เขานั่งก่อนนะอาจจะเย็นนิดนึงเก่งมากคอยแค่นั้นแล้วพี่ดาออกไปปิดประตูได้พี่ดาชมเข้ามาหน่อยเอาโปเก่งมากใช่เนี่ยจังหวะ1 2 3ครับเหมือนกันต้มไข่ได้แต่ถ้าจังหวะไม่ใช่อย่างเงี้ยความหมายที่อโปได้รับก็จะเปลี่ยนไปแค่นั้นเองไม่ครับเนี่ยคนละคุณดุอ่ะไม่ครับผมยังไม่รู้สึกถึง impact เลยอ่ะรู้สึกถึงความแบบเฮ้ยพ่อสนใจฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าสมมุติจะบอกว่าไม่ครับเราจะให้คำว่าไม่อ่ะบางนาทีอาจจะไม่ต้องสุภาพกับลูกนะแต่ให้กระซ้ำเหมือนกระชับอย่างเช่นไม่อย่างนี้ไปเลยดังแต่โมโนโทนแต่อย่าแบบไม่อย่างนี้ไม่เอาจริงๆเราสามารถปรับโทนคำว่าไม่เราจากท่าฝึกไงครับคอยขยับปุ๊บลุกปุ๊บไม่ใช้โทนเดียวกันใช้โทนเดียวแต่ว่าขอให้โมโนโทนแล้วก็ต่ำลงไม่แต่จริงๆเนี้ยคุณเรียกชื่อแล้วชมอโปอโปเก่งมากอย่างเงี้ยฟิลเงี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนนั่งอยู่แล้วโปมันนิ่งไปน่ะคุณชมไปเรื่อยๆโปเก่งถ้าสมมติเพื่อนนั่งปุ๊บเราขึ้นมาเพื่อนเริ่มการบุ๊กมาร์กว่าสถานการณ์บรรยากาศอย่างนี้เพื่อนเยอะๆอย่างนี้ถ้าเองนั่งตรงกลางอยู่เฉยๆพ่อจะสนใจสิ่งที่ห้ามทำนะถือไว้ว่าอย่าให้เห็นก่อนใช่อย่าบอกอย่าเป็นเงื่อนไขที่จะกินเปล่าจะกินเปล่าไม่เอาเพราะว่าโฟกัสกับอาหารปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะได้จากอโปมันต่างแต่ถ้าเราซ่อนอโปเก่งมากแล้วควักอโปรู้สึกว่าเฮ้ยต้องนั่งเฉยๆก่อนถึงจะมีของกินให้กินที่คุณม่อนจับอ่ะอาการมันไม่มีไม่มีไม่มั่นใจเลยนะว่าแบบเนี้ยผิดคุ้มเลยก็แยกเคี้ยวมาเต็มร้อยที่บอกโอ้โจ32เลยแต่พอมันเริ่มเข้าใจแต่ที่คุณม่อนเริ่มสร้างกฎกติกาใหม่อ่ะมันเริ่มเบาลงอ่ะเริ่มเข้าใจมากขึ้นอ่ะเหมือนเด็กที่มันเรียนรู้วิธีการทำผิดมาแล้วแต่มันแค่เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วกลับตัวใหม่หมายถึงว่าชินกับพฤติกรรมใหม่ถ้ามูว่าเจ้าของไม่รู้เทคนิคอีกเหมือนกันไม่ซ้อมไม่หมั่นให้มีสติอ่ะสักพักเดี๋ยวไอ้สองสามเดือนมันก็คลายตัวแต่ว่าเราแค่อาศัยไทมิ่งหรือจังหวะที่มันใช่อ่ะเพื่อให้รู้ว่าแบบนี้แหละดึงดูดความสนใจคนได้ดีเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราคีย์เวิร์ดจริงอ่ะน้องหมาก่อเรื่องเพราะมาดึงดูดความสนใจคนได้เห่าแม่ด่าพ่อด่าดึงดูดความสนใจคนได้แล้วมันก็ชินไปเองว่าอ๋อมันต้องเห่าเพราะอย่างน้อยจะได้เรียกชื่อที่หน้าเราผมเห็นว่าเราเขาเห่าผมปุ๊บเขามองแม่มองพ่อมีรางวัลไหมที่เห็นไปนะครับไม่มีอะไรเหนือบ่ากว่าแรงครับถ้าเจ้าของตั้งใจเรียนรู้และแก้ไขอย่างจริงจังครับน้องหมาแค่คิดตามไม่ทันและเข้าใจผิดครับถ้าไม่ได้ดูจนบ้าคลั่งก็สามารถปรับเองได้กันอยู่แล้วครับผม Doggy Pro Pass เหมาะสำหรับสุนัขอายุ1ปีขึ้นไปโปรตีน24รสแกะบาร์บีคิวท้าให้ลองครับ